็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันปลงผมโกนหัวให้กับสังสามเณรหรือว่าสังรองที่จะเป็นสังรองตอนนี้เขายังไม่ได้บวชก็จะแบบเตรียมๆตอนนี้ญาติพี่น้องก็มาเรียกว่ามาเป็นกำลังใจนะผมครับผมหลังจากที่ให้พ่อแม่เขาโกนเสร็จที่มีพระเขานำมาโกนหัวให้กับเรียกว่าสังรองผมเขาจะมีดอกบัวรองรับเช่นผมนะเป็นสวัสดิ์ไปที่พิธีพระธรรมกลุ่มชาวไตนะปอนลูกแก้วปอนสังรองอยากให้เราก็มาเป็นกำลังใจนะสภาพเขาทำงานตามรอยปอนสังรองนะตอนนี้มาถ่ายในวันเจ้าภาพเขาจะมาถ่ายทุกไปที่เรื่องกับอาจารย์ลูกหลานนะแก้วสั่งรองที่จะเตรียมไปหมดในภาคสมเด็จก็ในวันเจ้าภาพเขาก็จัดใหญ่เหมือนกันสวยงามนะผมก็ดีขอบคุณเจ้าภาพมาถ่ายกันไว้ไปเรื่อยๆนะเขาจะต้องรับแขกอยู่ที่บ้าน 2-3 วันผมตามรอยปล่อยสั่งรองที่นี่มาบวชบ้านเจ้าภาพเขาผมมาดูที่บ้านเจ้าภาพเขาเตรียมปล่อยสั่งรองกันหมดแก้วเขานะผมวิถีประเพณีพระธรรมท้องถิ่นชุมชนสถิตบันชาวไทยนะปล่อยสั่งรองตอนนี้ชุมชนชาวไทยที่ในสายผมครับวิธีพนักงานควบคุมชาวไทยนะครับงานผู้ใหญ่ของชาวไทยหน้างานตามรอยควายสำหรับงานแค่สำเร็จเขาก็ได้ยังไงอยู่ที่บ้านเขาได
สั่งรองนะผมแห่ด้วยเครื่องไทยคาแห่ด้วยเครื่องสั่งรองนะเขาแห่บริเวณรอบวัดผมตอนนี้สั่งรองเท่าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็แห่สั่งรองกันนะผมตามรอยปล่อยสั่งรองนะสั่งรองก็มีมาเรื่อยๆผม
ั่งเรียกว่าเครื่องขยายทานมานั่งยัดขยัดมานะผมเดี๋ยวสักครู่เขาจะบวชตอนนี้เขากำลังตัดเตรียมมาอยู่นะดูเบื้องหลังคอยสั่งรอหนุ่มเรียกว่ากำลังรอนะผมตรงนี้เดี๋ยวรอเขาจะมีการมาประชาตอนนี้ทั้งแห่โคตรานมานี่ส่วนก็มาพักผ่อนกันในวิหารส่วนอยู่ข้างนอกจะสั่งรองประมาณ30กว่ารูปครับผมงานตามรอยปล่อยสั่งรองพ่อแม่ก็ยังมาดูแลนะมาเช็ดอันตรายเด็ดลูกหลานของผมเดี๋ยวก็จะเสร็จนี้เขาจะบวชเป็นสามเณรนะเขาต้องเช็ดหน้าเช็ดตาจากชุดสั่งรองก็จะกลายเป็นชุดสามเณรนะผมตอนนี้เขากำลังเรียกว่าแก้ไขนะสักครู่จะมีการบวชเป็นสามเณรนะผมก็ตอนนี้กำลังการเตรียมอยู่นะผมสังรองนี่มีเยอะนะเห็นว่ามี30กว่ารูปด้านในนี่เฉพาะส่วนนึงผมส่วนนึงจะอยู่ด้านนอกนะแล้วก็จะใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะถอดออกหมดนะเครื่องบนเขานี่ก็เรียกว่ากำลังรอนะก็ทำพิธีกันอยู่นะผมเดี๋ยวเขาจะมีการทำพิธีนะตอนนี้เขาจะถวายเครื่องพยาธานให้กับสามเณรใหม่นะผมตอนนี้กำลังรออยู่ครับผมช่วงนี้นะก็สั่งรองในกำลังจะเตรียมบวชเป็นสามเณรนะผมตอนนี้จะมีเรียกว่าท่านหลวงพ่อท่านเจ้าวัดเขาก็กำลังมาจัดเตรียมทัพพิธีนะตอนนี้ดูสั่งรองเขาเมื่อกี้ก็แห่สั่งรองเดี๋ยวจะกลายเป็นสามเณรนะตอนนี้ก็ลองรอทำพิธีกรรมการในการบวชการพิธีบวชเป็นสามเณรนะผมจากสาวน้อยจะบวชเป็นสามเณรนะผมจะมีหลวงพ่อท่านมาทำพิธีนะสามเณรนะผมเตรียมบวชให้กับสามเณรใหม่พระใหม่นะสามเณรใหม่นะผมเดี๋ยวจากสั่งรองอธิการเป็นสามเณรนะครับประมาณช่วงนี้นะจากสั่งรองหรือว่าลูกแก้วนะก็จะเป็นการพิธีการเป็นสามเณรนะผมกำลังเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผ้าอยู่นะแล้วก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนะไปดูลูกหลานใครลูกหลานมันตอนนี้กำลังจะจากสามเณรจากสั่งรองลูกแก้วจะกลายเป็นสามเณรนะผมกระบวนการพิธีการการบวชสามเณรนะปล่อยสั่งรองก็ใกล้จะสิ้นสุดเดี๋ยวจะได้กลายเป็นสามเณรน้อยๆละตรงตอนนี้พระพี่เลี้ยงแล้วก็พ่อแม่นะญาติใครมันก็กำลังมาเปลี่ยนผ้าจีวรเสื้อเหลืองให้กับลูกหลานเขานะเดี๋ยวจะกลายเป็นสามเณรตอนนี้กระบวนการพิธีการใกล้จะสิ้นสุดนะผมงานตามรอยปล่อยสั่งรองการบวชลูกแก้วของพอดีชาวไต้นะผมก็เริ่มจะกลายเป็นสามเณรน้อยๆนะผมแล้วก็เดี๋ยวกระบวนการพิธีการยังไม่เสร็จสุดแล้วตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชุดจากชุดสังรองจะเป็นนุ่งจีวรนะผมจาก
สั่งรองน่าจะให้กับกายจะกลายเป็นสามเณรครับผมก็จะมีหลวงพ่อท่านมาทำพิธีมาประสานครับผมกระบวนการพิธีการกันเรียกว่าปล่อยสั่งรองกันบทลูกแก้วกันบทพระสามเณรนี่ก็น่าจะสิ้นสุดครับผมก็จะสิ้นสุดครับผมตัวนี้หน้าหลวงพ่อท่านกำลังให้พิธีกรรมในการบวชนะให้เรียกว่าให้เป็นสามเณรนะผมนันเชยวันมาต่อไปว่าตามนั้นว่าตามน้องๆกันต่อไปนะอาหารทะเลสรณะสีรังยาจามิทุติยมปีอาหุปันเตสรณะสีรังยาจามิตติยมปีอาหุปันเตชามิตติยมปีสังฆังสรณังข้าฉามิติสผมสามเณรใหม่พระใหม่ก็กำลังให้พรญาติโยมเรียกว่าชาวบ้านที่เขามาร่วมทำบุญนะตอนนี้ขบวนเป็นสามเณรเป็นพระใหม่เรียบร้อยครับผมก็เป็นพระใหม่ซิงซิงนะฮะสามเณรสามเณรใหม่นะใหม่ซิงซิงก็เรียกว่าต่อญาติโยมเข้ามาร่วมทำบุญเป็นสามเณรใหม่ครับผมว่างานปล่อยชาวเราก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแล้วก็สามเณรก็อยู่ที่วัด3วัน5วัน7วันก็ประมาณนั้นผมงานบวชพระรุ่นร้อนของเด็กๆเขานะผมครับผมสามเณรใหม่นะหลังจากที่เป็นสารองมา2สัปดาห์นี้เป็นสามเณรเรียบร้อยนะผมบริบูรณ์นะก็ญาติพี่น้องก็มาแสดงความยินดีนะพึ่งปฏิบัติกับงานทำบุญงานปล่อยสังรองผมถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการบวชสามเณรการบวชลูกแก้วการงานปล่อยสังรองเขานะผมครับผมตอนนี้ก็อีกรูปนะที่พ่อแม่ก็มาถือว่ามาดูสามเณรใหม่ผ้าใหม่นะถือว่าเป็นการบวชเสร็จเรียบร้อยงานบวชปล่อยสังรองนะบวชลูกแก้วของผมจอดไตเขานะผมหลังจากที่กายเป็นสังรองตอนนี้ก็เป็นสามเณรเรียบร้อยนะผมสามเณรเต็มตัวเขาก็จะบวชเรียกว่าบวชพระฤดูร้อนนะเขาถือว่าเป็นการสืบสานศาสนาอีกหนึ่งของกลุ่มมีชาวไตผมตอนนี้เป็นสามเณร 100% นะ3วัน5วัน10วันก็จะได้อยู่วัดแห่งนี้ครับผมงานตาม 100% ก็ถือว่าเป็นสิ้นสุดนะผมก็อาจจะนำเรื่องราวมาให้ชมอีกครับผมขอบคุณครับผมหลังจากนั้นก็ญาติๆพ่อแม่พี่น้องก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเนรใหม่ภาพใหม่สามเณรใหม่นะเนื่องในงานปล่อยสองรองนะที่ชุมชนพระเตชพระคำแม่สายนะผมเกี่ยวเนื่องในพิธีประเพณีประธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไตงานตามรอยปล่อยสั่งรองพระแตกพระคำแม่สายนะผมขอบคุณครับผม